เจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ยังอยู่กับอารมณ์การเมืองอีกสักนิดเถอะครับค่ะยังอยู่กับอารมณ์ฝ่ายค้านซักฟอกหรือซักฟอกฝ่ายค้านใครซักใครใครฟอกใครถามโจ้ยุทธพงศ์มือประชาดะเพื่อไทยถามว่าอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลรายบุคคลเที่ยวนี้ที่จะยื่น25มกราคม มีชื่อลุงป้อมหรือไม่มีข่าวว่าจะไม่มีชื่อพี่โจก็กักไปกักมาบิดไปบิดมาเพราะไม่ตอบคนคิดเยอะก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเมื่อวานนะครับปะลุงป้อมเอาไม้จ่อปากเลยต้องถามสิก็ต้องถามลุงหรือถอยแล้วนะได้ข่าวหรือถอยแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยสบายใจแล้วสิครับลุงครับเพราะว่าชื่อของลุงหลุดโผซักฟอกรอบที่แล้วอยู่ในโผแต่ว่าไม่มีเวลาซักฟอกไงรอบนี้หลุดโผก็จะมาจ้ะมีชื่ออยู่ในโผมีชื่อแต่ไม่มีเวลาซักฟอกแต่หมดเวลาซักฟอกซะก่อนใช่ค่ะหมดเวลาซะก่อนไม่โดนรอดเพราะว่าหมดเวลาครั้งนี้หลุดโผนี่ข่าวว่าไม่มีชื่อในโผถามโจ้ก็ทำกั๊กไปจริงๆบอกมาเฮ้อว่าไม่มีก็ไม่มีเท่านั้นแหละมีก็มีมีก็มีไม่มีก็ไม่มีไปกันที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรครับผมได้คุมอะไรเมื่อไหร่ฮะผมไม่รู้สิเขาคุณก็มาเป็นผมเองแล้วกันนะคุณคุยได้ตอบเอาละครับต้องกราบขออภัยคุณชมคุณฟังจริงๆผมมาเอิญไม่ได้มีโอกาสเช็คคลิปก่อนนะครับดังนั้นผมก็ไม่ทราบว่าหัวเสียงหัวมันจะขาดอย่างนี้นะประธานโทษจริงๆผมไม่ทราบจริงๆประธานโทษประเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังก็แล้วกันเล่าให้ฟังละกันที่ฝ่ายค้านนักข่าวถามว่านักข่าวที่ถามนะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคาดว่าจะไม่มีชื่อพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเลยตอบว่าไม่รู้ผมไม่รู้เป็นเรื่องของฝ่ายค้านจะไปรู้จะมีอะไรผมได้คุมอะไรที่ไหนล่ะก็ผมไม่ได้คุมอะไรสักอย่างผมเป็นรองนายกขาลอยแล้วจะไม่ได้คุมอะไรอ่ะแล้วจะมาโดนซักฟอกอะไรแล้วจะมาซักฟอกอะไรผมอะไรประมาณนั้นนักข่าวถามต่อว่าสบายใจหรือไม่ที่ครั้งนี้ไม่มีชื่อพลเอกประวิตรท่านรองนายกบอกว่าก็ไม่รู้สิคุณลองมาเป็นผมเองละกันคุณจะได้ตอบได้